Đây, cho sư phụ xin chào tất cả những người bạn thân yêu của ta, và cho sư phụ chúc quý vị Happy Songkran. พระอาจารย์บอกว่าขอสวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายของพระอาจารย์นะครับทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องของพระอาจารย์เป็นที่รักของพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยอะค่ะในช่วงเวลาหยุดบินอยู่ไปมาวิเวกอย่างนั้นทางเดือน và kết nối để dung để gặp sư phụ, đây là một nghĩa cử vô cùng đẹp. Và những tấm lòng của quý vị, ta xin tri ân công đức này. ค่ะพระอาจารย์บอกว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดอยู่นะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังมีจิตใจมั่นคงที่ศรัทธาพระอาจารย์นะคะมาร่วมงานมาฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะก็เป็นสิ่งที่มีความตั้งใจแน่วแน่มากนะคะพระอาจารย์ก็ขอชื่นชมนะคะ sư phụ nghĩ cũng là một ngày rất gần rồi vậy đó, thì từ mọi việc nó sẽ tốt hơn. Cũng là một năm mấy qua ta không có gì để mà giúp đỡ cho quý vị, tất cả những người thiền sinh Việt Nam, những người thiền sinh khắp nơi trên thế giới, những người xuất gia ở đây cũng không có cái gì cho quý vị cả. Thì sư phụ có gửi về một ít quà cho quý vị để giúp cho quý vị trong những giai đoạn khó khăn của thời dịch bệnh. เวลาประมาณปีกว่าแล้วนะคะที่พระอาจารย์ไม่ได้กลับไปและไม่ได้ไปพบพวกเราโดยตรงนะคะพระอาจารย์อยู่ที่นี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากทั้งก็จะขอส่งของขวัญนะคะไปเป็นกำลังใจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะเป็นของขวัญที่พระอาจารย์กับเหล่าลูกศิษย์นะคะมอบให้กับพวกเราคนตาบอดคนพิการนะคะ Thời dịch bệnh rất khó khăn thì guru hiểu việc này với cuộc sống của quý vị, một cuộc sống mà quý vị không được trọn vẹn, mất mát với cuộc đời làm người của mình, với mang thân xác tàn tật, đây là một việc mà quý vị đã mất mát rồi. Sư phụ không biết điều gì để bù đắp cho quý vị, chỉ dõi theo cuộc đời của quý vị và cầu phúc bình an từ Thượng Đế và Phật Tổ từ bi gia ăn cho cuộc đời quý vị. ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดมาอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็พระอาจารย์ก็เป็นห่วงพวกเรานะคะ ว่าชีวิตของเราอาจจะมีความลำบากขึ้นมาอีกในครั้งนี้นะคะ พระอาจารย์ก็ได้แต่มอบของยังชีพนะคะเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระอาจารย์ท่านสวด อธิษฐานนะครับเผื่อแผ่บุญมอบบุญให้กับพวกเราทุกคนให้คุ้มครองพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะคะ Thôi thì sư phụ cũng biết rằng là quý vị mang một cái nhục thể tàn tật là một sự mất mát, cũng là một nghiệp chướng mà bao nhiêu đời mình không có diễm phúc để gặp những bậc thánh nhân, gặp Phật hướng dẫn mình đi trên con đường thánh thiện, hướng dẫn mình đi trong con đường chân lý và giải thoát. ค่ะพวกเราเกิดมาชาตินี้นะคะอาจจะเป็นคนพิการนะคะอาจจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ในชาตินี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำบุญมาเพียงพอหรือว่าอาจจะไม่ได้พบพระอริยเจ้าหรือว่าพระพุทธะนะคะที่ชี้นำไปในทางที่สู่แสงสว่างนะคะอาจจะทำกระทำที่ผิดไป ชาตินี้ก็อาจจะทำให้มีผลที่อาจจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายมากเท่าไหร่นะคะ Mà quý vị đã gì? Sanh và luân hồi trở lại nhiều đời kiếp trong thế giới của con người và trong một quốc gia nào đó. Quý vị không có đủ cơ hội để làm những điều thiện lành, cho nên đời này quý vị phải quay trở lại, quý vị phải gánh trả những gì quý vị đã gieo, những gì quý vị đã làm. เพราะว่าพวกเรานะคะเวียนว่ายตายเกิดมาหลายต่อหลายชาตินะคะชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะไปทำกรรมทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่นะในชาติก่อนๆชาตินี้เราก็ต้องมารับกรรมในส่วนนั้นที่เราทำไปนะคะซึ่งทำให้ร่างกายเราอาจจะไม่มีความสมบูรณ์ปกตินะคะ นั่นก็เป็นผลกรรมที่เราต้องแบกรับในชาตินี้ยังมาคงเศร้าเนี่ยท้อยจีกับหมดเดือนนี้วิวีได้กับตา Ruma, ta lúc nào cũng dõi theo cuộc đời của quý vị.
Luôn luôn lúc nào ta cũng cầu phúc cho quý vị cuộc đời này, bảo đảm cho quý vị với cuộc sống quý vị sau khi chăn cuối cuộc đời 100 năm của quý vị khép lại, ta sẽ đưa quý vị về với thế giới của Phật để quý vị chia hưởng phước và sống bình an nơi đó. Nếu người nào muốn trở lại làm một con người, ta sẽ sẵn sàng cho quý vị trở lại làm một con người, như một con người đầy đặn, thông minh, đẹp đẽ và giàu có, và có trí huệ sẽ giúp đỡ được cho chúng sanh. ค่ะ แต่ว่าไม่ว่าเราจะทำกรรมอะไรมาเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีชีวิตที่ยากลำบากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าชาตินี้นะคะพวกเราได้มาพบกับพระอาจารย์ลูมาแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านได้มอบผลบุญนะคะแล้วก็มอบวิธีปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะพระอาจารย์ก็อธิษฐานแล้วก็ปกป้องคุ้มครองพวกเราอยู่เสมอตลอดเวลานะคะไม่เคยห่างไกลจากพวกเราไปแม้แต่วินาทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากที่พวกเราจบชีวิตในชาตินี้นะคะอาจจะมีชีวิตยืนยาวนะครับอย่างมากก็ร้อยปีนะคะหลังจากร้อยปีผ่านไปเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนำพาดวงวิญญาณของเรานะคะกลับไปอยู่ที่ดินแดนแห่งพระพุทธนะคะแล้วก็ให้มีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ถ้าพวกเราต้องการจะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้านะคะเราสามารถจะเลือกเกิดได้พระอาจารย์จะช่วยให้เรามาเกิดใหม่เป็นคนที่มีร่างกายงดงามสมบูรณ์นะคะฉะนั้น những sự khổ đau của con người là như vậy thôi, thì nên thương yêu mình và nên bằng lòng những gì hiện tại quý vị đang có. ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะนั่นก็เป็นชีวิตนะชีวิตมนุษย์ก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็ให้พอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะคะโอเคท่าน một lần nữa cho sư phụ chúc cho quý vị gọi là hưởng được sự ngày an lạc bình an của ngài Songkran và nhận được sự gia ăn từ Phật tổ từ bi và gia hộ cho cuộc đời của quý vị tốt hơn. ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ขออวยพรปีใหม่ไทยให้กับพวกเรานะเป็นสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะก็เป็นอวยพรสงกรานต์ให้กับพวกเราให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขมีแต่สันติสุขสุขกายสบายใจนะคะโอเครอย Happy สงกรานต์ค่ะพระอาจารย์บอกแฮปปี้สงกรานต์นะคะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะโอเคชูบูได้ยังได้กับวาของพี่วิโดยค่ะพระอาจารย์บอกว่าได้รับของขวัญแล้วนะคะเป็นตะกร้าที่พวกเราสารมาถวายพระอาจารย์นะคะโอเคตา không có gì ta tạo công việc làm cho quý vị để quý vị có income vô ra trong cuộc sống thời covid ค่ะพระอาจารย์ก็หางานหาอาชีพหารายได้ให้กับพวกเรานะคะคนพิการนะคะก็สั่งออเดอร์ให้เราได้มีรายได้นะคะในช่วงที่โควิดที่เราไปขายของไม่ได้นะคะตาดีบ้านยิ้มจอพี่วิทย์แล้วพระอาจารย์ก็ไปขายให้พวกเรานะคะไปช่วยเพื่อพวกเราขายนะคะ đồng tu nó thấy sư phụ nêu lên những cái giỏ này của những người thiền sinh Thái Lan trong cái hội người mù họ rất là xúc động họ ủng hộ quý vị 100% ค่ะพระอาจารย์ก็ไปเอาให้พวกญาติธรรมที่เวียดนามดูนะคะแล้วก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของคนพิการที่สานตะกร้าเองนะคะทำจากมือนะคะพวกเขาก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะรู้สึกว่าสะเทือนใจโอ้เก่งมากทำได้นะคะแล้วเขาก็ช่วยเหลืออุดหนุนพวกเราด้วยนะคะ thôi thì quý vị không cần làm những nghề khác chỉ cứ làm giỏ này được rồi làm nhiều đi sư phụ mua choค่ะเนี่ยฟังนะครับพระอาจารย์บอกว่าพวกเราไม่ต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วนะคนพิการที่อุดรเนี่ยนะคะก็นั่งทำตะกร้าสานตะกร้าไปเนี่ยแหละพระอาจารย์จะช่วยซื้อนะคะจะเป็นสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักของเราไปเลยนะคะแล้วอาจารย์จะช่วยซื้อ thì quý vị coi quý vị làm được cái gì thì quý vị làm sư phụ sẽ tìm cách là cho những người xuất gia họ đưa đi ra ngoài và những ban tổ chức họ sẽ giúp đỡ cho quý vị trong cái thời covid này. ค่ะสำหรับคนพิการที่เชียงใหม่นะคะคนตาบอดเชียงใหม่เนาะอาจารย์ถามว่าที่เชียงใหม่ทำอะไรนะคะมีก็บอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์ต่างไปนะคะก็จะมีเป็นพวก
ผ้านะคะแล้วก็มียาหม่องแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเราทําอะไรก็ส่งมานะคะแล้วพระอาจารย์จะช่วยขายนะคะโอเค Rồi, hôm nay quý vị có không muốn hỏi gì sư phụ không? Cảm ơn การพระอาจารย์ครับผมผมธภัทรเลือชานะครับก็จากสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็นำสมาชิกมาทั้งหมด50กว่าคนนะครับก็บางส่วนก็เพิ่งมาถึงเนื่องจากหลงทางที่สำนักงานที่ใหม่นะครับแต่ผมได้รวมปัญหาของคนตาบอดนะครับในช่วงปี2ปีนะครับเกี่ยวกับโควิด-19 หรือว่านะครับโรคใหม่ที่ระบาดในช่วงนี้นะครับว่าสาเหตุที่โรคร้ายระบาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับแล้วก็มันจะหมดสิ้นไปจากโรคของเราในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้พี่น้องคนตาบอดพวกเรานะครับทำอาหารกินค่อนข้างจะลำบากนะครับก็อยากเรียนถามท่านอาจารย์ข้อที่1ก่อนครับขอบคุณครับกินเถื่อมินซึ2 năm gần đây dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, gây ra rất nhiều khó khăn và trở ngại cho thế giới con người, đặc biệt là những người như chúng con. Chúng con là những người khuyết tật, vốn đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nay lại có thêm dịch bệnh COVID-19, làm cuộc sống của chúng con càng khó khăn hơn. Con xin được hỏi Minh Sư, là virus gây ra dịch bệnh COVID-19 đến từ đâu và khi nào dịch bệnh này sẽ kết thúc? Tuy rằng sư phụ cũng biết rằng là cái COVID này từ đâu đến, nhưng thôi, nói tóm lại là từ những chúng sanh mà tạo thành những cái nghiệp và cái quả không tốt này. พระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์รู้ว่าโควิด-19 นี่มาจากไหนนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็จะบอกเป็นกลางๆว่าโรคโควิด-19 เนี่ยนะคะก็มาจากกรรมนะคะที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยค่ะสร้างขึ้นนะคะก็เป็นกรรมที่มนุษย์ทั่วโลกสร้างขึ้นทำให้เราต้องมารับกรรมตัวนี้พร้อมกันนะคะcái quả không tốt này do chúng sanh gây raMà họ không hiểu biết và không nhận thức được. Cho nên họ mới tạo ra những cái nghiệp chướng này. Cả, เป็นผลจากกรรมนะคะ เป็นเหมือนกฎแห่งเหตุและผลนะคะ ซึ่งมีเหตุหรือว่าคนที่สร้างกรรมขึ้น เพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยค่ะ ก็เป็นผลจากกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ที่เราต้องรับกันทั่วโลกนะคะ Thôi thì mình cũng không cần phải đổ thừacho một quốc gia nào thì tất cả chúng sanh cũng sống trong cái trái đất này mà thôi được chia ra nhiều mảnh khác nhau mà thôi và nhiều bộ tộc và dân tộc khác nhau. Thà, เราก็ไม่ต้องไปโทษหรือว่าไปค้นหานะคะว่ามันมีต้นตอมาจากประเทศไหนอะไรนะคะเพราะว่ามนุษย์เรานะทั่วทั้งโลกนี่เราก็ต้องรับกรรมไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผลกรรมที่เราต้องชดใช้รวมกันนะคะทั่วโลกนะคะ thì mình cũng phải cộng nghiệp với những gì đã xảy ra trên cái thế giới này เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะยอมรับนะคะผลที่มันเกิดขึ้นมานะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันต่อไปนะคะปรับตัวให้ได้นะคะThì những cái COVID này, theo lời khẳng định của ta, nó cũng đã sắp hết rồi. Nó chỉ là một luồng vi khuẩn đi ngang qua trái đất của chúng ta mà thôi. Thà, สำหรับพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์จะบอกได้ก็คือว่าพระอาจารย์ก็ยังมีความคิดบวกนะคะก็คือพระอาจารย์ท่านคิดว่ามันใกล้จะหมดไปแล้วล่ะโควิด-19 เนี่ยนะคะมันใกล้จะหมดไปแล้วเชื้อโควิดนี่มันก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคนึงที่มันผ่านเข้ามาในระบบสุริยะหรือว่าในโลกเราผ่านเข้ามาเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะ quý vị mình giữ sạch sẽ cho mình vệ sinh cho mình đó là một điều tốt nhất cho mình covid cũng là một bài học cho chúng sanh để nhận thức được đời vô thườngก็พวกเรานะคะวิธีการป้องกันหรือว่าวิธีรักษาตัวของเราเองก็คือรักษาความสะอาดให้ดีนะคะล้างมือบ่อยๆหรือว่ารักษาความสะอาดนะคะ
ก็พระอาจารย์บอกว่าไวรัสนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงอะไรนะคะเราก็ป้องกันตัวไว้ให้ดีที่สุดนะคะโอเค thôi thì quý vị cũng nên nhẫn nại vậy đó. Sư phụ biết rằng ai cũng đều ấm ức những việc Covid 19 xảy ra làm cho cả thế giới đều điêu đứng, cuộc sống con người không được bình an. เพราะฉะนั้นนะคะพระอาจารย์ก็แนะนำว่าเราก็อดทนไปนะคะอยู่กับมันไปนะคะเชื้อไวรัสนี้นะคะเราก็ตอนนี้เราก็อดทนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองเราก็ปรับตัวให้ได้นะคะ Thôi thì mình cũng không cần đổ thừa cho ở đâu và chỗ nào và lỗi lầm từ ai thì mình chỉ biết đây là nhân quả của chúng sinh trên trái đất nàyแล้วเราก็ไม่ต้องไปโทษใครนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเราอย่าไปโทษว่าโอ้มีเป็นเพราะคนนี้มาติดคนนั้นมาติดนะเราก็ยอมรับไปนะจริงๆแล้วโควิดเนี่ยนะคะมันเป็นผลจากกรรมของคนทั้งโลกที่ก่อขึ้นนะคะมัน phải chấp nhận và gánh giác và chia sẻ ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนนะคะเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นนะคะอย่าไปรังเกียจคนอื่นนะคะ